ของการเผยแผ่ใช่พระคพรุัทบธศาสนาส่วนเรื่องของการทำให้หลักคำสอนผิดเพี้ยนเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยซึ่งพูดในฐานะที่เป็นคนกลางนะผมก็ไม่เคยเข้าไปวัดธรรมกายเลยไม่เคยไปศึกษาเรื่องนี้แต่ถ้าไปดูแล้วผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยคือนายแพทย์มโนนายแพทย์มโนเนี่ยเป็นคนที่ทางวัดเขาบอกว่าเป็นจีเนียสมากหลังจากที่ท่านเข้ามาบวชแล้วเนี่ยหลวงพ่อถึงขนาดต้องอะไรนะพระในวัดต้องพยายามหาเงินหาทองส่งท่านไปเรียนเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ทางวัดเนี่ยให้ความหวังว่าจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่แต่พอกลับมาแล้วเนี่ยท่านกลับทะเยอทะยานในการที่จะเป็นแกนเป็นผู้นำของสงฆ์มีสถานะเป็นรูปที่สามของวัดแล้วก็อะไรทำอะไรเยอะแยะมากมายและท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปตั้งแง่ตั้งงอนกับเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์หรือเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตอ่ะที่บอกว่าสอนให้พระนิพพานนี้คืออัตตาเนี่ยคือนายแพทย์มโนเป็นต้นคิดในเรื่องนี้แล้วก็ไปโต้กับเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์จนเป็นเหตุให้มาสู่การเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้กับพระธรรมกายเนี่ยในท้ายสุดวัดธรรมกายเองก็ต้องอเปหินายแพทย์มโนออกไปเพราะว่านายแพทย์มโนเองเนี่ยเป็นคนที่กลับมาจากนั้นมาเนี่ยท่านก็มาดำเนินการในสิ่งพวกนี้ฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าเทียบระหว่างหลวงพ่อธรรมชโยกับเราจะเรียกว่าหลวงพ่อหน่อยก็ได้หลวงพ่อพุทธสลาดนี่นะผมก็คิดว่าสังคมน่าจะมองออกนะแต่ว่าอย่างว่าคนที่ศรัทธาในแต่ละฝ่ายเนี่ยผมยอมเมื่อศรัทธาแล้วมันไม่สามารถที่จะไปทำลายได้เมื่อคนที่ศรัทธาในพุทธสลาดหรือกปปส.หรือรัฐบาลเนี่ยศรัทธาในพุทธสลาดเมื่อศรัทธาแล้วมันไม่สามารถเอาปืนไปบังคับให้เขาไม่ศรัทธาได้เกิดขึ้นด้วยใจเหมือนกับตอนนี้ที่รัฐบาลเองเนี่ยพยายามจะไปล้างสมองให้คนลืมทักษิณหรือไม่ให้ศรัทธาวัดพระธรรมกายเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้หรอกมันจะต้องให้เขาศรัทธาจากผลงานเกิดขึ้นมาจริงเพราะฉะนั้นสองปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนเข้ามาศรัทธารัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นจะต้องเอาผลงานเข้าไปเป็นตัวดำเนินการแล้วก็ให้คนศรัทธาจริง